ประเพณีแห่ต้นดอกไม้หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากพุทธบูชาแรงศรัทธาสู่ประเพณีอันยิ่งใหญ่กว่า400ปีเป็นประเพณีที่เก่าแก่มาแต่สมัยปู่ย่าตายายแต่ละหมู่บ้านก็จะมีเป็นคุ้มไปแต่ละคุ้มนะครับก็จะช่วยกันคนละไม้ละมือผู้ชายตอนเช้าก็ไปตัดไม้ผู้หญิงก็ไปเก็บดอกไม้แล้วก็อีกส่วนนึงก็ทำอาหารอยู่ที่บ้านพอผู้ชายไปตัดไม้มาถึงบ้าน8โมงเช้าเราก็เริ่มทำเลยทำอย่างนี้6ปีตั้งแต่2โมงเช้าการทำต้นดอกไม้นะครับก็ต้องทำให้แข็งแรงนะครับจะมัดให้แน่นเราไม่ใช้ลวดหรือว่าตะปูนะครับตัวง่ามเนี่ยสำคัญที่สุดทำให้ต้นเนี่ยแข็งแรงครับสิบเจ็ดนาฬิกาก็จะนำเข้าวัด19นาฬิกาก็จะจุดเทียน20นาฬิกาก็หามโชว์บริเวณรอบอุโบสถ3รอบรอบแรกก็มาพุทธรอบที่2พระรามรอบที่3พระสงฆ์เพื่อบูชาพระที่แผ่ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลความเข้มแข็งนะครับช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีนี้ไว้นะครับถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับก็มาเที่ยวในวันที่14เมษายนของทุกปีนะครับประเพณีนี้นะครับก็จะเป็นประเพณีที่ไม่มีใครเหมือนนะครับต้นดอกไม้ก็จะใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับ